สวัสดีครับผมเข้มสวัสดีครับผมพินครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชายชะกันสำหรับวันนี้นะฮะเราจะมาชะกันในเรื่องราวที่โอ้โหร้อนแรงเป็นประสบการณ์ที่เราสองคนไปเจอมาครับผมเราจะชะกันให้เรียบเลยครับวันนี้ถูกต้องครับในกองถ่ายในกองถ่ายมิวสิกวิดีโอมิวสิกวิดีโอศิลปินอินดี้หนุ่มรูปหล่อรูปงามนามเพราะตัวยาวสูงโป่งขาวจ้วง F4 ก็ว่าได้วงไหนอย่าไปบอกเลยเดี๋ยวเขารู้เดี๋ยวเขารู้เดี๋ยวเขารู้ศิลปินท่านนึงแล้วกันนะครับผมทีนี้มันได้เกิดเหตุการณ์ที่ไหนที่จะเรียกว่าเครียดก็เครียดจะขำก็ขำตลกก็ตลกคือมันทุกลบทุกอารมณ์เลยทุกอารมณ์กับเรื่องราวของนางเอก MV คนหนึ่งคนหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วโหกองนี้ประสบปัญหาเรื่องของทีมงานเบี้ยวเยอะนะครับครับแต่ว่าเรื่องอื่นไม่ร้ายแรงเท่ากับนางเอกเบี้ยวเบี้ยวแล้วยังไม่พอเออถ้าเบี้ยวก่อนเกิดงานเนี่ยสัก 3-4 วันพอทั้งตัวพอทั้งตัวอันนี้คือแล้วยังไงครับเบี้ยวภายในคืนนั้นพรุ่งนี้จะถ่ายแล้วเบี้ยวคืนนั้นอันนี้ถือว่าแรงละอันนี้ถือว่าแรงคือก่อนที่จะถึงเรื่องที่เราจะเล่าขอขี้นี้ก่อนขอขี้ก่อนคือมันมีประมาณ10คนที่อาสาสมัครมาเล่น MV เป็นนางเอกให้ครับผมปรากฏว่าทุกคนก็คอนเฟิร์มหมดเลยคอนเฟิร์มหมดเลยทีมงานโทรมาคอนเฟิร์มคืนนั้นเลยว่าพี่หนูคอนเฟิร์มนะคะพี่เขาคอนเฟิร์มว่าไงครับพรุ่งนี้ไปไม่ได้แล้วเขาคอนเฟิร์มเขาคอนเฟิร์มไงเขาคอนเฟิร์มอะไรก็คือคอนเฟิร์มว่าพรุ่งนี้ไปไม่ได้แล้วเขาแคนเซิลไม่ใช่แคนเซิลเขาคอนเฟิร์มว่าพรุ่งนี้ไปไม่ได้แล้วอ๋อเขาแคนเซิลเขาไม่มาไม่ใช่เขาคอนเฟิร์มว่าเขาแคนเซิลคือเขาคอนเฟิร์มว่าพรุ่งนี้ไปถ่ายไม่ได้แล้วเขาคอนเฟิร์มเขาคอนเฟิร์มว่าแคนเซิลเขาคอนเฟิร์มว่าแคนเซิลไงแคนเซิลเขาคอนเฟิร์มเขาไม่แคนเซิลเขาคอนเฟิร์มว่าแคนเซิลแล้วเออนะก็ไม่นานมากก็ประมาณเที่ยงคืนกว่าครับเราต้องออกกองกัน6โมงเช้าทีนี้พวงกับเก่งมากเก่งมากเสาะแสวงหานางเอกได้คนหนึ่งภายในเวลาที่ไม่กี่นาทีเลยไม่เกิน6ชั่วโมงโอ้โหสวยใสไร้สมองคอนเซ็ปต์ของนางเลยสเปคเออน้องเล่นได้แน่นอนเล่นได้แน่นอนพอมาถึงเสร็จปุ๊บเห็นหน้าครั้งแรกเห็นหน้าครั้งแรกเราอยากจะบทคำหนึ่งว่าเจ๊เจ๊อุ๊ยแรงอ่ะเอาฉะแรงมากเลยไม่ก็ไม่แก่แต่ใช้ได้ใช่ไหมโอเคหน้าตาดูในกล้องสวยสวยสวยก็เลยเริ่มถ่ายทำในคลิปเราต้องจำลองเหตุการณ์ที่เราไม่มีผู้หญิงเลยนะอีนี้พอมากจะลองจะจำลองเหตุการณ์ค่ะจะจำลองเป็นน้องกันนะฉันจะเป็นค่ะโอเคกูยอมมึงอ่ะฮะมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ทีนี้มันต้องเล่นบทเนี่ยคือมันต้องท่องสคริปต์มันจะต้อง acting ในต้องนู่นนี่นั่นก็เลยเริ่มซีนแรกถามน้องเขาว่าค่ะยิ้มได้ไหมยิ้มไม่ได้ค่ะทำไมอ่ะไปฉีดโบท็อกมาขำไม่เป็นไรยิ้มไม่ได้ไม่เป็นไรยักคิ้วหลิวตาได้ไหมไม่ได้ค่ะหน้าตึงไม่ได้ครับหน้าตึงโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ทีมงานตัดยักคิ้วหลิวตาออกตัดยิ้มออกร้องไห้ได้ไหมยังไม่ต้องถอดไม่ต้องใจเย็นๆถ้าไม่ได้เดี๋ยวเอาน้ำตาเทียมหยดให้ไม่ได้ค่ะทำไมอ่ะมัคคาราหนูจะเลอะไม่เป็นไรไอหยดน้ำตาเทียมก็ไม่ได้แล้วค่ะไปตัดทิ้งเดี๋ยวมัคคาราเลอะเก็บไม่เป็นไรไม่ยากตุ๊ดด้วยอุ้ยโอ้ยผู้ชายโทรมาแฟนแฟนโทรมาโอเครับสายแล้วครับเฮ้ยพี่นี่กี่โมงแล้วคะพุ่งกลับกี่โมงแล้วครับบ่ายสามครับบ่ายสามอุ้ยไม่ได้แล้วค่ะมืดต้องหาเหลือเวลาอีกกี่นาทีขออีก4นาทีได้ไหมครับขอ4นาทีไม่ได้อะไรนี่ขออีกทีนึง4นาทีขออีกทีไม่ได้ค่ะมันไงเนี่ยฮัลโหลไม่ได้ยังตั้งจะรูปหรอจะไปทำไมไปทำโปรควายอ๋อพี่คะหนูขอรูปได้ไหมไม่ได้ค่ะแหมมึงไม่ได้มันเท่าไหร่ไอ้กูเอามั้งนะพี่คะคะพี่ถ่ายรูปจากกล้องก็ได้ค่ะไม่ได้ค่ะพี่คะหนูจะไปทำไม่ได้ค่ะพี่คะสงส
แสนนนท์นะคะผ่านมานี้พอแล้วโอเคเดี๋ยวติดไปเอาเกือบกลับคืนกลับคืนกลับคืนแล้วโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เอาไงนี่คือเราจำลองเหตุการณ์มาคือนางเอกคนนี้สวยใสไร้สมองแอคติ้งดีเรื่องประเสริฐศรีในที่สุดในปัตตภีนี้ไม่เคยเจอใครที่แอคติ้งดีขนาดนี้นี่เลยมาก่อนเลยนะครับผมอะไรนะพุ่มกับ20 take เล่นไม่เยอะเล่นไม่เยอะ20ซีนแรก20 take เองซ้อมดีเสีย20ถ่ายจริงอีก20เป็น40ไม่เยอะโอ๊ยตีกูซะแล้วเจ็บอะไรเอาเบาๆนะนี่คือเรื่องราวของนางเอก MB คนนี้นะครับผมรับรองว่าคงจะไม่คิดแจ้งใหม่อีกครับผมอ๋อพี่มันครับพี่ครับอะไรพี่มีการให้หนูอีกไหมครับไม่มีค่ะหมดแล้วค่ะหนูจะกลับกี่โมงกันแข่งกี่โมงอะไรนะคะหนูจะกลับกี่โมงคะตอนนี้แหละค่ะตอนนี้แหละค่ะจะไปบ่ายสามก็ไม่ได้ครับไม่ได้ค่ะมืดแล้วอ๋อบ่ายสามมืดแล้วอีดอกเพิ่งเคยเจอนี่คนนี้แม่งเอ้ยนะครับผมจดจำไว้เลยครับผมว่าประสบการณ์ของการออกกองถ่ายแต่ละที่โอ้ยมันมีเรื่องขำแต่จริงๆตอนนั้นเวลานั้นมันเครียดชิบหายเลยครับพวกเราสติแตกกันหมดแล้วนะแม่งแก้ปัญหาที่สำคัญคือเราจบได้ถูกแบตก็จะหมดเอ้ยคอยนิดครับพอจะเลคคอร์ดเสร็จปุ๊บแบงแบตจะหมดตึ๊ดๆพอน้องก็เอากลับเสร็จปุ๊บถ่ายได้ไอ้แบตมันเหลือไงวะเดี๋ยวไอ้ตอนแรกอีกแดงมึงแดงไหนลอยทีนี่พอน้องเข้ากับถ่ายได้ต่อครับผมนี่คือเรื่องราวที่เรามาฉากกันในวันนี้ขำๆกันไปครับแต่หน้ากองไม่ขำเลยยังไงก็ฝากเทปแรกของพวกเราด้วยนะครับครับผมกับรายการชายฉะกันสำหรับ EP ถัดไปเราจะไปฉะเรื่องของชายติดตามได้ครั้งต่อไปวันนี้ทุกคนมีความสุขมากๆครับผมแล้วเราจะมาฉะกันใหม่ครั้งต่อไปเคบายใช่ดี